เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจองสิทธิ์หุ้นใหม่ป้ายแดงหรือที่เรียกกันว่า IPO นักลงทุนจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าหุ้นตัวที่เลือกเมื่อลงสู่สนามหุ้นแล้วจะได้กำไรหรือขาดทุนดังนั้นก่อนที่จะทำการจองสิทธิ์ IPO นักลงทุนต้องเข้าใจในธุรกิจที่เลือกดูความน่าเชื่อถือของบริษัทส่วนแบ่งการตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมว่ามีความเสี่ยงมากน้อยอย่างไรและควรสนใจงบการเงินของบริษัทเพราะจะสามารถเป็นตัวสะท้อนฐานะการเงินและผลประกอบการทั้งในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญต้องดูว่าราคา IPO สูงเกินไปหรือไม่ซึ่งนักลงทุนจะดูได้จากราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นหรือ PE ratio ที่ถูกคำนวณจากราคาเสนอขายหารด้วยกำไรสุทธิต่อหุ้นของปีล่าสุดสะท้อนว่าผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้นและผู้ลงทุนจะทราบด้วยว่าบริษัทจะใช้เวลากี่ปีจึงจะทำกำไรได้ความจริงหลายเรื่องเนี่ยมันเปิดเผยเอาไว้ในหนังสือชี้ชวนเช่นบริษัทก็อาจจะมีผลขาดทุนอยู่นะขาดทุนนี้เกิดจากอะไรหรืออย่างเงี้ยเราควรจะไปศึกษาไปอ่านเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าที่เห็นขาดทุนเนี่ยแล้วข้างหน้าเขาบอกว่ามันจะกำไรเนี่ยเราคล้อยตามนั้นไหมเราเชื่อมันจะกำไรเร็วในช่วงเวลาอย่างนั้นหรือมันจะนานกว่านั้นบางบริษัทเขาก็ใช้วิธี PE เช่นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมัน PE มันจะอยู่ราวๆเท่านี้เขาก็เอานั้นเป็นบรรทัดฐานแล้วเขามีตัว E อยู่คือกำไรใช่ไหมครับเขาก็เอามาตั้งว่า P มันควรจะเป็นเท่าไหร่ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่แต่หากนักลงทุนศึกษาข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วพอใจต่อผลการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงราคา IPO อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจต้องดูให้ดีอีกว่าการเสนอขายในครั้งนี้มีส่วนของเจ้าของเดิมร่วมขายอยู่หรือไม่หรือเป็นการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดเพราะหากมีเจ้าของเดิมร่วมขายในสัดส่วนที่สูงมากอาจทำให้ต้องกลับมาคิดอีกครั้งว่าหุ้น IPO ตัวนี้มีราคาแพงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับ PE ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย